ู่ช่วงที่2นะคะของเอาโลมค่ะช่วงนี้นะคะอาจารย์น้ำฮิปฮอปสุดเก๋ของเราไปไหนเนี่ยอาจารย์โย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 อาจารย์เยอะเยอะไปไหมคะไม่ไงเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วลงมาจุดต่ำสุดเต้นเมื่อกี้ยังไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดกันเรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยครับน้องๆต้องเป็นเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบโอเน็ตด้วยนะเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการประยุกต์ฟังก์ชันเกี่ยวกับพาราโบลาครับนะอ๋อนึกว่าพาราเซตามอนอะไรเงี้ยนั่นปวดหัวครับแต่เด็กหลายคนเรียนเรื่องนี้แล้วกินพาราครับนะกินพารากันเต็มเลยนะปวดหัวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องพาราพาราโบลาพาราโบลาคือกราฟโค้งๆนะครับนะลักษณะของพาราโบลาคืออย่างนี้นี่เลยนี่ชึบชึบชึบเห็นไหมครับจุดตรงนี้คือจุดที่เป็นหัวใจเลยนะเราเรียกว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดถ้าเกิดเป็นกราฟโค้งลงอย่างนี้ก็จะเป็นจุดต่ำสุดถ้าเกิดเป็นกราฟโค้งขึ้นก็จะเป็นจุดสูงสุดจุดตรงนี้เรียกว่าจุด HK ครับมีชื่อใหม่จริงมันคือ X กับ Y แหละแต่ถ้าเกิดเป็น X กับ Y บางทีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เลยเป็นจุดสูงสุดเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น HK แล้ว2จุดนี้ถ้าเกิดลากลงมาเนี่ยมันจะตัดแกน X ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าจุดตัดแกน X ถ้าเกิดมีมาตัดแกน Y ก็เรียกว่าจุดตัดแกน Y ก็แค่นั้นเองนะครับท่านี้เนี่ยเวลาที่ทำเรื่องเก็บตรงนี้เนี่ยเราต้องมี5ของเซ็ตมาดูสมการก่อนสมการเป็นยังไง Y เท่ากับ AX กำลัง2บวก BXบวก4ทีนี้พาราโบลามีหงายกับมีคว่ำใช่ไหมทีนี้จะดูยังไงหงายดูยังไงคว่ำก็ดูที่ตัว A ดูที่ตัว A ครับนะดูตัว A ตัวหน้าเลยนะครับโดยคอนเซ็ปต์แรกเลยครับถ้าเกิดตัว A เป็นบวกค่ามันเป็นบวกกราฟจะเป็นกราฟหงายอย่างนี้เลยแล้วจะมีจุดอะไรจุดต่ำสุดถ้าเกิด A เป็นลบปั๊บปั๊บปั๊บจะเป็นกราฟอะไรครับกราฟคว่ำจะมีจุดอะไรครับสูงสุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดเนี่ยเราให้ชื่อมันว่าจุด HK ค่าอันที่2จุด HK ค่า H เนี่ยหาได้จากลบ B ส่วน 2A B คืออะไร B คือตัวนี้ไงตัวเลขที่อยู่หน้า X กำลัง1ส่วน A คือตัวเลขที่อยู่หน้า X กำลัง2เมื่อกี้ก็ใส่สูตรเข้าไปปุ๊บจบเลยแล้วค่า K หาจากไหนเมื่อน้องได้ค่า X มาแล้วหนูก็เอาค่า H เมื่อกี้ไปแทนค่าในสมการเดิมที่โจทย์ให้มาก็จะได้ค่า K ออกมาและส่วนที่3ครับถ้าเกิดพี่น้ำขีดเส้นอย่างนี้มามันคือเส้นแบ่งครึ่งใช่ไหมเราเรียกเส้นนี้ว่าอะไรสมมาตรแกนสมมาตรใช่ไหมแกนสมมาตรไอ้เจ้าแกนสมมาตรเนี่ยมีวิธีการหาง่ายๆเลยครับสมมาตรเนี่ยจะมีวิธีการหาก็คือให้จับ x เข้ากับค่า h ที่เราหามาเมื่อกี้เลยคือแปลว่าหาจุด hk มาทีเดียวใช้ได้หมดเลยและอันต่อไปค่ะอันที่4ค่าสูงสุดนะหรือว่าค่าต่ำสุดวิธีการก็คือจับค่า y เท่ากับค่า k ได้เลยตอบอย่างนี้เลยและสุดท้ายคอนเซ็ปต์ที่5ครับคือจุดตัดแกน x กับแกน y ตัดแกน x ค่า y จะเป็น0ตัดแกน y ค่า x จะเป็น0ตรงนี้เองง่ายๆเองนะครับลองดูตัวอย่างกันนะครับนะ y เท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 3x กำลัง2บวก 5x บวก4ลองดูนะคำถามว่าข้อนี้เป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดดูที่ตรงไหนดูตรงไหนดูตรงไหนดูตรงไหนตัว A เอเป็นลบป่ะเป็นลบป่ะเป็นลบลบแปลว่าต้องหงายหรือคว่ำต้องคว่ำเห็นไหมเอเป็นบวกกราฟจะหงายลบก็คว่ำกราฟเป็นกราฟแบบนี้เลยกราฟคว่ำแบบนี้เลยนะครับแล้วอยากได้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดทำยังไงก็วิธีการค่า h เกิดจากอะไรลบ b ส่วน 2a ก็แทนค่าลบ b b คือเลข5นะส่วนด้วย 2a a คือเลขลบ 3ต้องเอาลบมาด้วยนะครับแค่นั้นเองตัดลบตัดลบทิ้งเห็นไหม uh-huh. เหลือแค่อะไร5หารด้วยอะไร6เห็นไหมถ้าเกิดเราอยากได้ค่า k ทำไงครับก็เอาเจ้า5ส่วน6เนี่ยกลับไปแทน x ในสมการของเราใช่ไหมครับก็จะได้คำตอบออกมาแค่นั้นเองโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเป็นเทคนิคที่แบบสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างในเรื่องของพาราโบลาครับในจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดหรือจุดสุดยอดของมันนั่นเองนะครับน้องจุดเริ่มต้นที่สุดยอดมากเลยค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักให้อาจารย์น้ำไปเตรียมเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าเอาลุงค่ะครับผม